ใครกันทำให้เราพลาดคืนวันอันหวานชื่นจริงๆเธอตื่นเช้าจังอาจารย์อุ๋ยอรุณสวัสดิ์เสี่ยวจูอรุณสวัสดิ์ค่ะทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ล่ะคุณมาแต่เช้าเหรออ๋อเมื่อคืนฉันค้างที่นี่จริงๆเพิ่งตื่นจะไปเรียกใครนะเข้ามาก่อนสิค้างที่นี่เพิ่งตื่นฮะอันนี้จริงๆเสี่ยวจูมาแล้วใกล้จะเสร็จแล้วกินมื้อเช้าหรือยังฉันสั่งอาหารเช้ามากินแล้วฉันก็เอาอาหารเช้ามาซื้ออะไรมาบ้างเสี่ยจูมาแล้วเหรอข้าวโพดไข่ต้มน้ำเต้าหู้ฉันอยากกินอะไรที่มีรสชาติหน่อยมีปลาท่องโกยังมีอีกเธอดูสิมีข้าวปั้นด้วยช่างเธอน้ำหนักฉันเกินแล้วฉันก็พบมาเหมือนกันมันจะเป็นอากาศหวานจังจะอ้วนเอานะเนี่ยฮะสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลไปเนอะอะแก้วนี้ไม่หวานที่เธอกินไปน่าจะเป็นแก้วที่มาในเซตเมื่อกี้ที่กินไปพอมีรสชาติหน่อยพอต้องมากินน้ำเต้าหู้รสจืดเลยรู้สึกลำบากนิดหน่อยจะว่าอะไรไหมถ้าฉันช่วยกินลองกินดูหวานหรือยังหวานแล้วคือว่าฉันรบกวนหน่อยนะพอดีว่ามีคำถามนะวันหลังคงไม่สะดวกให้ฉันเปิดประตูเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมต้องเคาะประตูก่อนแล้วกดกิ่งตามรอคนเปิดประตูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องตอบฉันก็ได้ฉันเป็นผู้ช่วยมืออาชีพรู้จักกระดาษเทศะดีเสี่ยวจูพวกเธอถึงไหนแล้วถึงสนามบินแล้วเข้าที่จอดรถแล้วค่ะกำลังจะถึงแล้วตอนนี้ฉันอยู่ตรงลิฟต์โซน B2 อย่าให้พี่หวังขับไปผิดนะคนขับรถวันนี้ไม่ใช่พี่หวังหมายความว่ายังไงฉันเห็นพี่แล้วพี่ลิงฉันอยู่นี่ฮะพี่หลิงสุขสันต์วันตรุษจีนครับอาจารย์อุ๋ยทำไมเป็นคุณล่ะสีหน้าพี่หลิงตอนนี้เหมือนกับเมื่อเช้าตอนที่ฉันเปิดประตูเข้าบ้านเจออาจารย์อุ๋ยไม่มีผิดเมื่อเช้าเปิดประตูโอเคต้องรีบเตรียมแผนรับมือกับข่าวลือแล้วอาจารย์อุ๋ยจากนี้เป็นต้นไปคุณต้องใส่หน้ากากไว้นี่คือสิ่งที่คุณต้องพกติดตัวตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านแล้วเดี๋ยวนายต้องกลับไปอีซิงอีกไหมกลับสิตรุษจีนปีนี้ฉันหยุดถึงวันชูชีมันจะกลับบ้านอีกรอบให้แม่ฉันดูซะหน่อยถ้างั้นฉันเข้าไปก่อนนะหนังเรื่องนี้ถ่ายทำถึงเมื่อไหร่เหรอถ่ายทำเร็วมากน่าจะเสร็จต้นเดือนพฤษภาแล้วมีกลับมาบ้างไหมจะลายากหน่อยแต่ระหว่างถ่ายทำจะมีอีเวนต์แบรนด์สินค้าแต่สถานที่ยังไม่แน่นอนไม่แน่ว่าจะได้กลับเซี่ยงไฮ้เราสองคนอาจจะไม่ได้เจอกัน2 เดือนกว่าเลยนะประมาณนั้น
มีอะไรเหรอฉันว่าเมื่อก่อนฉันคิดมากไปเองกลัวว่าตัวเองเดินทางบ่อยไปงานยุ่งเกินไปไม่มีเวลาดูแลเธอให้ดีแต่ที่จริงเวลาเดินทางของเธอนานกว่าฉันเสียอีกใครกันทำให้เราพลาดคืนวันอันหวานชื่นคุ้มไหมให้พลาดนานแค่ไหนก็ได้ฉันไม่ขัดข้องแล้วล่ะพี่หลิงบอกว่าตัวนายโปร่งแสงโปร่งแสงเหรอฉันมั่นใจว่าแสงลอดผ่านตัวฉันไม่ได้มุกฝืดจังแล้วฉันโปร่งแสงยังไงก็มีเรื่องเวลาช่วงก่อนน่ะนายเข้าๆออกๆบ้านฉันเป็นเดือนไม่โดนแอบถ่ายเลยห้องคาราโอเกะที่บ้านเกิดอีกคนเยอะขนาดนั้นไม่มีใครออกมาแชร์อันหลังนี้ฉันพอรู้เหตุผลอยู่เพ่ยๆลากทุกคนในห้องคาราโอเกะไปเข้ากลุ่มใหม่แล้วแจกอั่งเปาให้ทุกคนจริงเหรอไม่เห็นเพ่ยๆบอกฉันเลยฉันจะได้เอาเงินไปคืนเขาโอ้ยซึ้งมากเลยฉันให้ไปแล้วตอนแรกเพ่ยๆก็ไม่รับบอกว่าเธอให้เสื้อผ้าเขาไปตั้งเยอะแต่ปุ๊บปั๊บก็คิดได้ว่าไม่ควรเสียเปรียบฉันแถมขอค่าปิดปากตัวเองด้วยถึงว่าวันนั้นเพ่ยๆทำตัวแปลกๆนะได้มา500บอกจะใส่ซองในงานแต่งคืนกลับให้พวกเราจะว่าสมเหตุสมผลอยู่นะแล้วค่าปิดปากทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะปล่อยให้แฉไปเลยเสียดายมาก วันหลังฉันจะหักคืนจากค่าสินสอดนะฉันไปท่องบทก่อนไว้คุยกัน แฟนหนุ่มที่ดีจะไม่รบกวนเวลาทำงานของแฟนตัวเองนะแฟนหนุ่มที่ดีจะหยุดพูดเรื่องเงินใส่ซองไปการชั่วคราวพอใจหรือยังเป็นเด็กดีนะอย่าส่งเสียงฉันท่องบทก่อนเธอช่วยให้เกียรติฉันหน่อยนายทำอะไรอยู่เหรอเขียนจดหมายฮะปีเสี่ยวเฉียวปีนี้อายุ17ปีนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ตอบแทนเพื่อนที่ช่วยติวเลขให้ด้วยการพาไปกินไก่กรอบและเผอิญถูกรางวัลได้ตั๋วไปกลับดาวอังคาร1ใบสำหรับฤดูร้อนนี้นี่คืออะไรลืมแล้วเหรอที่สัญญากับเธอเรื่องย้ายถิ่นฐานไปดาวอังคารแล้วทำไมมีตัวละครหลักด้วยล่ะวีเสี่ยวเฉียวข้อมูลเดือดชื้นมากเลยสมมติตัวละครหลักขึ้นมาตัวนึงแล้วบรรยายเรื่องจากมุมมองของตัวละครนี้ถ้าจะรู้สึกสนุกหน่อยทำให้นายลำบากแล้วนายตั้งชื่อโดยเอาแซกของเรามาผสมกันคิดตื้นไปหน่อยไหมคิดตื้นไปเหรออีกนานก็จะย้ายถิ่นฐานไปดาวอังคารได้ดังนั้นตัวละครหลักควรจะเป็นลูกหลานของพวกเราจึงมีโอกาสใช้ชื่อนี้โอเคถ้างั้นไปเขียนจดหมายต่อเถอะฉันต้องท่องบทแล้วเดี๋ยวก็สินสอดเดี๋ยวก็ลูกหลานทำไมต้องให้ตัวละครหลักหาคนติวเลขด้วยหรือว่าไม่ได้สืบทอดเด่นจากนายเลยเหรอเรื่องนี้ต้องถามอาจารย์เฉียวว่าจะอนุญาตให้ยีนของฉันส่งผลต่อยีนของเธอไหมตกลงจะปล่อยให้ฉันท่องบทไหม